ควายสวยดีนะพี่ขายปะยังไงพี่พี่ควายพี่โคตรแลเลยอ่ะพี่อ่ะ20ล้านขายเถอะโอ้โหต้องรีบเดินหาไหนก็ได้ลูกไปไปไปทำแบบนี้แล้วได้อะไรอ่ะหมายถึงแบบทำไมต้องเอาเวลาให้กับสัตว์ทางเกษตรขนาดนี้ชีวิตก็ดูไม่มีอะไรมากป่ะไม่มีอ่ะไม่ใช่ไม่มีดิมันไม่มีเลยทำไมต้องเอาเวลาให้กับสัตว์เลี้ยงขนาดนี้คุณเห็นเขาเป็นอะไรเป็นเครื่องจักรหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่สัตว์กินพืชที่ชอบอยู่กับเป็นฝูงที่แสดงถึงความอ่อนแอหรือตัวแทนของคำว่าโง่เขลาแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมมองเขาคือครอบครัวครอบครัวที่ผมมีครอบครัวที่ผมรักและอยากอยู่ด้วยกันไปตลอดอยากดูแลเขาให้ดีๆไม่อยากให้เขาต้องเจ็บป่วยทุกอย่างสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญพอเจ็บป่วยก็ต้องรักษายุคที่คนกับสัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันผมคงให้คนในครอบครัวกับคุณไม่ได้หรอกโหลจะขายวะเนี่ยสรุปอะไม่ขายเอ้าทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกวะให้เสียเวลาทำไมอะถ้าสิ่งที่ผมพูดทำให้เขาคิดได้บ้างคงดีไอ้มิ่งบ้านกันนิยามสัตว์เลี้ยงของคุณคืออะไรแต่ของผมได้อยู่ด้วยกันกับเขาไปนานๆก็พอ